สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Think to Do ครับวันนี้เราเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อทำความรู้จักกับทีมสกูบ้าแชมป์หุ่นยนต์เตะฟุตบอลโลกหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเจ้าหุ่นยนต์เตะฟุตบอลเนี่ยมันคืออะไรคำว่าหุ่นยนต์มันคือสิ่งที่สามารถจะทำงานได้โดยอัตโนมัติใช่ไหมครับโดยไม่ต้องใช้คนในการควบคุมก็อย่างแรกๆคือเหมือนกับนักบอลทั่วไปอะครับที่ว่าเตะโด่งได้เตะเลียดได้วิ่งเข้าไปขโมยลูกหลอกล่ออะไรอย่างนี้ครับอย่างที่เห็นการเคลื่อนไหวและระบบคิดอัจฉริยะของหุ่นยนต์เตะฟุตบอลอะไรคือส่วนประกอบที่ขับเคลื่อนให้หุ่นยนต์เหล่านี้วิ่งอยู่บนสนามแข่งขันได้ครับสำหรับหุ่นยนต์นะครับก็ส่วนประกอบก็จะมีนะครับตั้งแต่อันนี้คือเกาะของหุ่นนะครับทำจากไฟเบอร์การ์ดนะครับต้องเป็นสีดำนะครับก็ตามกฎนะครับแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีนี่เป็นบอร์ดทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการสั่งการนะครับแล้วก็จะมีชุดล้อนะครับล้อจะมี4ล้อนะครับแล้วในแต่ละล้อนะครับก็จะมีรอลเลอร์นะครับซึ่งจะมียางเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นนะครับครับข้างในก็จะเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์สั่งแล้วก็ชุดข้างหน้าเนี่ยครับก็จะมีตั้งแต่ชุดดิปบอลนะครับจะใช้ดูดบอลนะครับเพื่อให้บอลติดอยู่ข้างหน้าตัวหุ่นข้างหน้าชุดยิงตรงนี้ครับเพื่อใช้ในการเลี้ยงบอลกับการดิปบอลก่อนที่จะยิงครับให้ลูกยิงครับอย่างแรกก็คืออย่างแรกคือว่าพอเรามีสนามใช่ไหมครับแล้วก็มีกล้องอยู่ข้างบนสนามแล้วกล้องข้างบนเนี่ยก็เหมือนว่าจะถ่ายรูปออกมาเสร็จปุ๊บก็จะส่งไปให้คอมกรรมการเสร็จปุ๊บคอมกรรมการก็จะบอกว่าหุ่นเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหนอยู่ที่จุดไหนอย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บก็ส่งกลับมาให้เราว่าหุ่นอยู่ที่จุดไหนบอลอยู่ที่จุดไหนครับพอส่งกลับมาปุ๊บเราก็จะว่า ถ้าหุ่นอยู่ฝั่งนี้สมมติว่าหุ่นเขาอยู่ฝั่งเรา2ตัวเราก็ควรจะกัน2ตัวนะครับคอมเขาจะส่งให้เราก็จะเป็นคนคิดว่าเราควรจะเล่นยังไงเล่นแผนไหนนะครับก็จะคอยคิดแล้วก็ส่งกลับมาที่หุ่นส่งเป็นสัญญาณไวเลสครับกลับมาที่หุ่นเสร็จปุ๊บหุ่นก็จะพยายามวิ่งไปจุดนั้นพยายามทำตามสิ่งที่เราสั่งไปอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมคงได้รู้จักหุ่นยนต์เตะฟุตบอลกันมากขึ้นแล้วนะครับในตอนนี้เราไปดูจุดเริ่มต้นของทีมสกูบ้าทีมที่รวมหุ่นยนต์เตะฟุตบอลนี้เข้าด้วยกันอันนี้ต้องเล่านิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วทีมสกูบ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับโดยที่ก็คือท่านอาจารย์ปัญญานะครับเป็นคนนำการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกสมัยก่อนก็เป็นชมรมโรบอททำมาก่อนนะแล้วพอมาถึงแบบ7ปีหลังเนี่ยเราก็แยกเป็น2ทางทางนึงเน้นฟาร์มเป็นเลิศเลยคือรับเอาเด็กอาชีพเข้ามาแล้วรับอีกทางนึงก็คือไปเทรนเด็กทั่วไปให้เป็นอาชีพผมทำ2ดูอัลแท็กเสมอฮะเพื่อตอบสนอง2ด้านให้มันค้างอยู่สำหรับไอ้ตัวนี้อาจจะต้องลิงไอ้ตัวนี้โดยตรงก็คือกาวเชื่อมกาวเชื่อมก็ขยับไม่ได้นะครับทางนี้ไม่ใช่คุณเชื่อมเฉพาะจุดนี้ใช่ไหมคือถ้าเกิดคุณเอาตรงนี้ไปแตะเฉยๆแล้วมันถ้ามันสไลด์อะแข่งคุณก็สไลด์ลงดิถูกปะคือคุณต้องเอาตรงนี้มันเป็นจุดที่มันอยู่กับที่ได้ถูกปะทุกอย่างที่เห็นแบบนี้มาถึงจุดนี้ได้เหมือนนักบอล นะฮะทั่วๆไปก็อย่างนี้นะฮะก็ต้องผ่านความล้มเหลวมาตลอดเราโดนถล่มเยอะนะต้องโดนหลายอย่างมากแล้วก็เรื่องสถานที่การจัดกิจกรรมมันก็ไม่ใช่ว่าจะหาห้องได้ง่ายๆนะฮะก็ย้ายที่บ่อยแล้วก็งบประมาณที่ต้องวิ่งหากันเองมีครั้งนึงเราต้องอาจารย์กับลูกศิษย์ต้องลงขันกันนะเพื่อไปแข่งที่ต่างประเทศตอนนั้นไม่มีใครสนใจไม่ใครมองพวกเราเลยเพราะล้มเหลวไงฮะเพราะเมืองไทยต้องการผู้ชนะจึงจะมีคนสนใจชื่อของทีมสกูบ้าเกิดมาได้กว่า8ปีแล้วนะครับซึ่งพวกเขาได้ทำการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศมากมายโดยทีมสกูบ้าเริ่มก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศในปีพุทธศักราช2549แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จพอมาถึงปี2551ประเทศจีนคือสนามแข่งสนามแรกที่ทีมสกูบ้าได้ลงแข่งในเวทีโลกถึงแม้จะไม่มีรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะในปีถัดมาพวกเขาก็คว้าตำแหน่งชนะเลิศได้สำเร็จซึ่งกุญแจสำคัญของความสำเร็จของพวกเขาก็คือการพัฒนาหุ่นอย่างต่อเนื่องและในปีนี้ลูกหมงของพวกเขาถือได้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาครับถ้าสมมติว่าบอลมาในแดนหลังแล้ว
เราจะทำยังไงที่ว่าเราเหมือนว่าเราจะสามารถเล่นเกมอยู่ได้ก็คือเราต้องเตะบอลออกไปข้างนอกถูกไหมครับก็เหมือนกับว่าเป็นการแบบว่าเตะพุ่งไปข้างหน้าก่อนไปตรงไหนไม่สนใจนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราเตะไปข้างหน้าแล้วมันมีผลต่อรูปเกมเราที่ว่าดีขึ้นเราทำแล้วดีขึ้นก็อาจจะทำให้เหมือนว่าเราได้เปรียบคู่ต่อสู้ตรงนี้ด้วยนี่ครับก็เลยไปนั่งคิดเรื่องลูกโมงเรื่องอะไรมาปกติลูกโมงนี่ค่อนข้างจะทำยากเพราะว่ามันเป็นรูปสามมิติฮะเวลามองกล้องจากท็อปวิวมานี่จะมองไม่เห็นนะเราจะต้องคำนวณได้แล้วก็ตำแหน่งต้องแม่นยำทุกอย่างต้องเป๊ะเพราะที่ขอบรูปมันเวลาเสี้ยววินาทีต้องกระแทกละว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาสักทีเนี่ยครับหมายว่าเราไม่ทำด้วยโมงดีกว่าเราไปทำวิธีอื่นจะดีกว่าหรืออะไรเงี้ยครับแต่รุ่นพี่เขาบอกว่าเราควรมีแรงบันดาลใจครับอยากทำอะไรก็ต้องทำให้แน่วแน่เนี่ยครับทำให้ดีที่สุดไปก่อนเลยครับคือเหมือนจำลองดูก่อนนะจำลองบนคอมดูก่อนครับยังไม่ลงใส่หุ่นแค่จำลองบนคอมดูก่อนว่าน่าจะทำได้แล้วน่าจะโอเคแล้วอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นพอจำลองบนคอมเนี่ยก็ยังแบบได้บ้างไม่ได้บ้างคือยังมีโอกาสแบบ 50-50 อยู่เนี่ยครับก็แต่ก็คือเหมือนว่าพยายามแก้แล้วแต่ว่าก็ได้ไม่ได้มากกว่านั้นแล้วครับก็เลยเปลี่ยนไปก็เลยบอกว่าคุณพี่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองมาใส่หุ่นเลยผมก็เลยลองเอาพวกตัวโปรแกรมพวกนั้นครับลงมาใส่หุ่นเลยแล้วก็เหมือนว่าพอลงมาใส่หุ่นปุ๊บเนี่ยขนาดบนคอมเราจำลองยังได้50-50ใส่หุ่นก็แบบก็ลดลงไปอีกเนี่ยครับก็พยายามแบบว่าพยายามปรับหุ่นพยายามปรับโปรแกรมให้ทำได้มากที่สุดเนี่ยครับแน่นอนเทคนิคใหม่นี้ก็คือเหมือนกันคิดค้นใหม่นั่นเองที่จะมาโชว์ต่อในงานอันนี้เป็นความก้าวหน้าหนึ่งที่เยาวชนเราทำได้เกินได้ขีดหนึ่งที่สูงมากนะระดับที่ระดับแนวหน้าของโลกแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยอันนึงครับเพราะมีการแข่งขันเนี่ยทำให้เด็กผลักดันตัวเองให้เกิดการคิดที่เป็นระบบและเป็นวิทยาศาสตร์คือปกติชีวิตคนเราอ่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรตัวอย่างเนี่ยไม่มีตัวเร่งเร้าบางครั้งก็จะเป็นระเหยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้สนใจอะไรแต่พอมีเป็นอะไรที่มีเป้าหมายมันก็เกิดแรงบีบคั้นไปหาเองฮะเราเตรียมตัวประมาณ6เดือนนะครับในการแข่งขันเนี่ยก็คือหลังจากกลับจากการแข่งขันครั้งที่แล้วที่ออสเตรียเรากลับมาเนี่ยก็คือจะให้เด็กพักในช่วงนึงประมาณสัก2เดือนหลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มนัดประชุมกันนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเราจะไปแข่งเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างก็เริ่มวางแผนแล้วก่อนแข่งประมาณ6เดือนเนี่ยเด็กก็จะเริ่มเข้ามาอยู่ในห้องชมรมมากขึ้นห้องแลบมากขึ้นก็คือมาเริ่มทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าอยากทำเนี่ยไปนะครับโดยที่ขนาดเดียวกันเนี่ยในช่วงเวลา6เดือนเนี่ยก็คือจะมีเด็กกลุ่มใหม่ๆเข้ามาก็คือทำเด็กที่เคยไปมาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยสอนว่าเนี่ยนะน้องเข้ามาแล้วเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างและเนี่ยคืออะไรอธิบายให้เห็นภาพเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในห้องนี้ที่เกิดขึ้นในห้องนี้มันไม่มีสอนในห้องเรียนนะครับจากวันคืนที่ซุ่มซ้อมอดหลับอดนอนนั่งทดลองเพื่อให้ได้หุ่นยนต์ชั้นยอดจนมาถึงวันนี้วันที่พวกเขาเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์เพื่อแข่งขันกับอีกหลายประเทศประมาณ30กว่าทีมครับทั่วโลกเลยครับก็มีไทยญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยครับที่ดังๆแล้วก็จะมีจากพวกของอิหร่านแล้วก็ตุรกีไปถึงปุ๊บก็อย่างแรกคือไปเช็คกล้องเช็คเรื่องแสงอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนเลยครับว่าเหมือนกันกับที่นี่หรือเปล่ามีอะไรแตกต่างแปรปรวนเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอไปที่นู่นเนี่ยครับก็จะเป็นสภาพแวดล้อมอีกแบบนึงอย่างเงี้ยครับก็คืออย่างพื้นที่นู่นเนี่ยครับพื้นเขาเป็นพื้นไม้ครับอย่างนี้เป็นพื้นปูนมันจะบอลอย่างเงี้ยครับบอลที่ลงพื้นเนี่ยครับจะเด้งจะไม่เด้งแต่ว่าที่นี่จะเด้งมากกว่าครับก็ไปถึงที่นู่นก็เหมือนว่าต้องมีการซ้อมก็นานอยู่ครับก็อย่างเจอแมตช์อื่นนะครับก็เป็นคู่แข่งที่เหมือนว่ารุ่นพี่เขามองว่าไม่เหมือนว่าไม่ไปไม่ท้าทายเท่าไหร่ครับจนกระทั่งถึงแมตช์สุดท้ายครับ
เป็นแมตช์ที่เหมือนว่าเป็นแมตช์ที่ท้าทายมากครับเราเจอกับอะไรครับเจอกับอเมริกาครับก็คือทีมที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือทีมจากอเมริกาครับก็หุ่นเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบครับไปวันแรกเขาก็เปิดโชว์เลยครับเปิดวิ่งแล้วก็ไปนั่งดูข้างสนามอุ้ยสู้ได้ไหมก็ค่อนข้างจะกดดันนิดนึงเพราะว่าเขาได้แชมป์โลกมา3ครั้งแล้วครับคุณเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกผมรู้ว่าพวกคุณทำได้แล้วพวกคุณก็พิสูจน์ตัวเองมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คืออย่าไปกลัวนะครับคุณก็ทำเหมือนที่คุณเตรียมตัวมาคุณเตรียมตัวมาตั้ง6เดือนนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณเตรียมตัวมาพร้อมแล้วอย่าไปกลัวแบบดีใจตั้งแต่ลูกแรกที่ยิงได้นะครับเพราะว่าทีมจากอเมริกาตอนนัดชิงเลยนะครับวันนี้พูดถึงบรรยากาศนัดชิงกันแล้วกันตั้งแต่คือเขาจะค่อนข้างคือทีมจากอเมริกาคนที่มาแข่งนะจะมาแค่3คนแล้วคือเขาเป็นโค้ชด็อกเตอร์ทั้งหมดนะผู้แข่งเขาเหมือนว่าเขาเชื่อคุยอะไรก็ไม่รู้ครับเราไม่ค่อยเข้าใจเขาก็เหมือนว่าต้องแก้ตรงนู้นนะตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับอีกคนนึงก็บอกว่าไม่ใช่ต้องแก้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนว่าเฮ้ยอย่างน้อยเขาก็มีปัญหาแล้วแต่โต๊ะเรายังนั่งยิ้มแฉ่งกันอยู่หัวเราะคิกคักคิกคักกันอยู่นะครับตอนที่แข่งตอนนั้นคือรอบๆข้างก็จะมีคนไทยที่เข้าไปเยอะมากครับที่เข้าร่วมแข่งขันนี้เพราะว่าลีกผมแข่งเป็นแมตช์สุดท้ายเลยครับนัดชิงแมตช์สุดท้ายเลยครับเขาก็มาเชียร์กันหมดเต็มข้างสนามได้อย่างแรกเลยนะครับคือประสบการณ์ชีวิตนะครับเป็นผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ความรู้ที่ได้นอกห้องเรียนได้รู้จักการทำงานเป็นทีมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยต้องทำงานไปด้วยกันได้กล้าแสดงออกเพราะว่าการไปแข่งขันแบบนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามาถามเราด้วยเราต้องไปถามคนอื่นด้วยทำให้เด็กเนี่ยมีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษหรือจะการพรีเซนต์ตัวเองออกมาแน่นอนหนึ่งมหาวิทยาลัยคณะภาควิชาสำคัญที่สุดจะต้องร่วมมือฐานที่24ชั่วโมง2 อุปกรณ์แล็บเทเข้ามาเลยนะ3อาจารย์ต้องพร้อมเพราะผมนี่อยู่กับเด็กเนี่ยอาจารย์ประมาณ24ชั่วโมงผมก็อยู่24ชั่วโมงก็ต้องช่วยฮะจำเป็นแต่จริงๆแล้วมันพอแก้ได้โดยการแบ่งโหลดหลายอาจารย์หลายท่านมาช่วยกันแชร์ได้คนว่างคนนี้ไม่ว่างสับรางกันก็ได้โดยเยาวชนตัวเด็กเองก็ต้องมีความพร้อมด้วยฮะคือใจต้องถึงแล้วก็ค่อนข้างจัดหนักยอมรับนะยอมรับและหนักมากในวันนี้รายการ Think to Do ได้นำเสนอวิธีการถ่ายทอดความรู้เรื่องยากๆอย่างเช่นเรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรและหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องยากแต่หากเราใส่ใจและทุ่มเทพร้อมทั้งมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายนั้นก็สามารถคว้าความสำเร็จมาได้เหมือนทีมสกูบ้าครับวันนี้คงหมดเวลาของรายการ Think to Do แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ